นี่อะไรปูว่าง่ายนี่เฉยเองวันนี้ Oxygen Not Included ได้ทำการอัปเดตเบต้าสำหรับเตรียมตัวที่จะปล่อยตัวเต็มแล้วก็คือจะมีของใหม่ๆมานะครับแต่ว่ายังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่ถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปอ่านกันได้ใน Patch Note ที่ผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะลองเข้าไปโหลด Preview Beta นะครับให้ทำแบบนี้ก็เข้าไปนะครับคลิกที่ Oxygen Not Included นะครับแล้วก็ใน Steam เนาะแล้วก็กด Property นะเข้าไปที่ Beta เห็นไหมแล้วก็เลือกตัว Launch Testing ตัวนี้เสร็จมันก็จะทำการโหลดแพทนะแล้วเราก็สามารถเข้าไปเล่น Test Beta ก่อนได้แต่โปรดจำไว้ว่าเจ้า Beta เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเสถียร Cache บ่อยหลุดบ่อยเพราะฉะนั้นก็จงจำเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็เราเล่นเพื่อทดลองอะเนาะแบบอยากลองของใหม่ก็ต้องมีความเสี่ยงนิดนึงโอเคอ่ะเข้าสู่คลิปกันได้เลยโอ้ตัวอะไรอะตัวอะไรอะน่ารักจุงปิ๊บเจ้าปิ๊บปิ๊บปิ๊บเป็นสัตว์มีสิ่งมีชีวิตเป็นแบบประเภทที่ไม่ค่อยไม่มีพิษมีภัยเท่าไหร่ออกซิเฟิร์นจะทำการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และเอาออกมาเป็นและถ่ายและขับออกมาเป็นออกซิเจนว้าวโอ้เราปลูกพืชให้ออกซิเจนได้แล้วเว้ยปูดองปูออกมาไหนดูสิปูปกเชลเป็นปูที่กินดินเสียและกินของเน่าเนาะแล้วมันจะทิ้งเปลือกไว้ภายหลังเพื่อเอามาทำเป็นลามได้โหอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะดาชาซาวายเป็นเถาวัลย์เค็มอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะนอชสปราวอันนี้ก่อนอันนี้กันต้องอยู่ในคอลีนนะดาชาซาวายเป็นแหล่งรวมโซเดียมซึ่งจะโตในธรรมชาติสามารถให้ผลผลิตก็คือเกลือโอ้อะไรอ่ะรัสสามารถมีประโยชน์ในการผลิตออกซิเจนได้ด้วยหาจริงเหรอนอสสปราวจะต้องอยู่อ๋อเป็นพืชประเภทถั่วจะต้องโตในที่ที่เย็นโอ้ไบโอมเย็นอาร์เบอร์ทรีเป็นต้นที่สามารถปลูกกิ่งก้านเพื่อเอาลัมเบอร์มาได้แล้วลัมเบอร์ไปทำยังไงมาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างเลยว่าของใหม่มีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับ Wood Burner Wood Burner คือเราจะสามารถเอา Lumber นะครับ Lumber ก็คือเจ้าพืชต้นใหม่พืช Arbor Tree นะฮะมันจะสามารถโตได้ออกมา9ช่องรอบตัวเนาะเท่าที่ลองเล่นมันจะดรอป Lumber เมื่อเราไปเก็บเกี่ยวมันแล้วก็เราก็ Lumber เนี่ยก็คือไม้เนี่ยมาเผาก็จะได้มาพลังงานเท่าไหร่เอ่ย300วัตต์นะถ้าเทียบก็คือโคมันมีทั้งหมดเท่าไหร่โค600วัตต์ก็คือจะได้น้อยกว่าก็จริงแต่ว่าเราก็จะสามารถคือมันมีให้ใช้เยอะเอาง่ายๆต่อไปนะ Rust Deoxidizer คือเครื่องที่จะ convert เปลี่ยนเจ้า Rust หรือสนิมที่หาเจอได้ในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไบโอมใหม่ของเราไบโอมที่จะเต็มไปด้วยสนิมถั่วและต้นเกลือนะต้นที่ให้ผลผลิตออกมาเป็นเกลือก็จะสามารถเอามาผลิตเป็นออกซิเจนได้ก็ดีเหมือนกันใช้แค่60วัตต์เองไม่รู้ว่าให้ออกซิเจนเท่าไหร่นี่ไงต้องใช้ละ450กรัมใช้เกลือ150กรัมแล้วก็จะได้พลังงาน60วัตต์เฮ้ยต้องใช้พลังงาน60วัตต์จะได้ออกซิเจนมา570แล้วจะปล่อยเป็นคอรีนออกมาแทนนะคอรีนนี่เอามาใช้คอมโบกับตัวอยู่ไหนวะมันจะมีพืชอีกอันหนึ่งอ๋อก็คือไอ้ต้นถั่วนั่นแหละต้นถั่วก็จะได้ต้องใช้คอรีนในการใช้ชีวิตอยู่เนาะเพื่อที่จะออกมาเป็นผลผลิตต่อไปแก๊สเรนจ์ก็คือเป็นเตาขั้นสุดท้ายเนาะอยู่ขั้นสุดท้ายของสายนี่เลยจะได้โอ้ของหลายอย่างเลยก็คือจะมีเห็ดฮอนะฮะเห็ดแรปนะจะใช้เลตทัสก็คือเป็นพืชชนิดใหม่วอเตอร์วีดนะมันคือวอเตอร์วีดแหละแต่ว่าเวลาเก็บผลผลิตของมันนะมันจะได้เป็นเลตทัสออกมา
ซึ่งเลทัสก็เอาไปประกอบอาหารได้นะประกอบอาหารโดยการมีอะไรบ้างมีซูชิกระทายเลทัสนะแล้วก็ใช้พาคูฟิเลพาคูฟิเลนี่เอาจากไหนวะอ๋อก็คือเนื้อปลาที่ตายแล้วมันแยกกันเหรอเดี๋ยวนี้โอเคก็จะได้ซูชิออกมาสไปซี่โทฟูนะเป็นเต้าหู้เผ็ดใช้นอชบีนนะฮะถั่ว12ยูนิตแล้วก็พินช์เพเปอร์นัทก็จะได้ออกมาเป็นซูเปอร์บนี่ก็เหมือนเดิมเนาะสุดท้ายก็เหมือนเดิมโอเคก็คือเอนเกมของเราก็จะมี2อันนี้ที่จะให้ค่าอ๋อ3อันเนาะของกินที่ให้ค่าเดคอร์หรือเอ้ยค่ามอร์เรลเยอะที่สุดในเกมนะก็คือบวก5โอเคนี่คือการ์ดเรนต้องใช้อะไรบ้างใช้การ์ดรับการ์ดอะไรเอ่ยรับการ์ดอะไรบอกหมอสิรับการ์ดธรรมชาติว่าละก็คือเหมือนใช้เตาแก๊สบ้านเราอะนะโอเคก็ใช้เตาแก๊สในการทำอาหารก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะแก๊สเตาการ์ดธรรมชาติเรามีเยอะมากต่อไป desalinator นะเอาเกลือออกจากบรายนะบรายดูสิบรายลิควิดก็คือน้ำเกลือปะก็คือเอาง่ายๆเรากั่นน้ำเกลือเครื่องนี้กั่นน้ำเกลือเพื่อปล่อยออกมาเป็นน้ำแทนนะเอาท่อเข้าท่อออกเนาะท่อเข้าท่อออกนะก็จะได้เป็นน้ำมาเครื่องนี้ใช้พลังงานไม่น่าเยอะมากดูกันพลังงานก็นี่ใช้เกลือ5หรือน้ำเกลือ5หรือว่าบรายห้ากิโลนะไม่รู้ต้องใช้พร้อมกันหรือเปล่าจะได้เกลือแยกออกมาแล้วก็ได้น้ำออกมาก็ถ้าไปเจอปล่องที่เป็นน้ำฟุของตัวเกลือนะน้ำเกลือก็สามารถนำมาคอมโบกับตัวเครื่องนี้ได้เพื่อผลิตน้ำออกมาให้หายใจต่อไป2ไอเทมใหม่ในหมวดของเฟอร์นิเจอร์นะครับตัวนี้ปาร์คไซน์นะครับคือเป็นตัวกำหนดว่าเราจะให้สถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่เป็นห้องปิดใหม่ก็คือตอนนี้เรามีห้องใหม่มาห้องใหม่ก็คือจะเป็นปาร์คกับเนเจอร์รีเซิร์ฟนะฮะปาร์คกับเนเจอร์รีเซิร์ฟก็คือเป็นเหมือนประมาณว่าอุทยานสวนอนุรักษ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเก็บพืชพันธุ์ที่เป็นพืชพันธุ์ธรรมชาตินะห้ามไปขุดมันเด็ดขาดเพราะถ้าขุดมันจะหมดเด็ดหมดสถานะไอ้นี่เลยแต่ก็ไม่แน่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากเจ้าหมาปิ๊บนะหมาปิ๊บเนี่ยเห็นอยู่ว่ามันจะคาบเมล็ดเนี่ยไปฝังดินเพื่อให้มันโตขึ้นมาก็อาจจะใช้น้องหมาเนี่ยย้ายอุทยานเนี้ยไปตรงอื่นที่มันมีดินแบบสวยๆได้เราจะได้จัดเรียงได้ถูกไม่งั้นก็ต้องแบบไปหาตามสถานที่ในเกมอะไรอย่างนี้เพื่อมาทำเนาะก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วตัวไอสถานะเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์โดยที่ว่าเป็นสถานที่ที่ให้ค่ามอร์เรลนะฮะก็คือเมื่อดูปเข้าไปพักหรือเข้าไปผ่านก็จะได้ค่าความสุขมามากขึ้นเนาะคราวนี้มาต่อเจ้ารูปปั้นใหญ่ๆที่ไม่มีหัวเนี่ยเป็นของไอเทมใหม่ในหมวดนี้เหมือนกันเป็นไอเทมที่เรียกว่ามอนูเมนต์นะครับมีทั้งหมด3ส่วนเบสมิดเซ็กชันแล้วก็ท็อปแต่ละส่วนเนี่ยผมสังเกตดูมันสามารถเลือกได้เนาะว่าเราจะให้มันเป็นรูปร่างอะไรตัวตรงกลางก็เหมือนกันเนาะแต่อาร์ตมันยังไม่เสร็จอะก็ยังเป็นแบบล่างๆอยู่คราวนี้ส่วนหัวเนี่ยน่าจะเป็นบั๊กแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอตรงเนี้ยกดไปปุ๊บเนี่ยผมจะโชว์ให้ดูเนาะเป็นคลิปขึ้นมาโอ้คือเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะได้รับข้อความนี้เนาะแล้วก็เหมือนประมาณว่าเฮ้ยจบเลยเหรอไม่นะอ๋อน่ารักจังหัวหายอยู่ตอนนี้จ้ะรู้แล้วก็แสดงว่ายังทำไม่เสร็จแหละเป็นข้อความเล็กๆนะครับบอกว่าเราอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงแต่ก็จะมีบางอารยธรรมตามกาลเวลาที่มีสิทธิ์ที่จะได้รู้ว่าต้นกำเนิดของเรามาจากไหนแต่ที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้ก็คือพวกเราอยู่ตรงนี้แล้วและดูปิแคนของพวกเราปลอดภัยนี่คือบ้านของเราว้าอ้าว What ซึ่งตอนนี้เรามีมิชชั่นละมิชชั่นในการอยู่ของไอ้พวกเนี้ยว่าแบบนี้นะสร้างเกตโมนูเมนต์ได้เนาะมีดูพี่แคนทั้งหมด12คนอะไรอย่างนี้อยู่ในไซเคิลอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้คือเหมือนประมาณว่าเขาก็ทำมาเพื่อให้เราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการเล่นมากขึ้นแบบเหมือนทำโกทำอาชีพเมนให้เสร็จอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับจบเกมแล้วแต่จริงเกมเนี้ยมาเล่นไปได้เรื่อยๆนอกจากมาทำตามอาชีพเมนแล้วเนาะในหมวดของออโตเมชันนะครับมีเซ็นเซอร์เพิ่มมาใหม่ก็คือดูพลิแคนโมชั่นเซ็นเซอร์เจ้าตัวนี้บอกว่า
มันจะเปลี่ยนเป็นแอคทีฟหรือสแตนบายขึ้นอยู่กับว่ามีดูพิแคนอยู่ใกล้ๆมันไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูอ่ะมาดูกันว่าเมื่อมันเดินผ่านจะเกิดอะไรขึ้นปิดคราวเนี้ยเราก็สามารถใช้เซ็นเซอร์เจ้าพวกเนี้ยในการตรวจจับวัดนู่นนี่นั่นได้แล้วเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามันสร้างกลับหัวได้ไหมกดโอ้เยี่ยมยอดมันจะสร้างกลับหัวได้ก็คือเราสามารถติดไว้บนผนังเวลาดูเข้าห้องนอนอะไรอย่างงี้อยากให้ปิดไฟก็ปิดไปอะไรอย่างงี้มันก็จะได้นอนแบบสบายใจนะไม่ต้องตื่นมากลางดึกโอเคถือว่าแหลมมากในการออโตเมตโอเคก็หมดไปแล้วเนาะกับของใหม่ทั้งหมดในแพทช์นี้นะครับก็เนาะเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูเพราะวันนี้เล่นไปสักพักนึงแล้วนะชั่วโมงกว่าถือว่าพอเก็บเกี่ยวพอน้ำอ่ะพอได้น้ำจิ้มส่วนดาวต่างๆนี่เดี๋ยวผมจะไปลองสำรวจดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวคราวหน้าจะมาคุยกันนะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันถ้าใครอยากดูอะไรก็แวะไปที่ช่องเกมใส่ไข่ของเราได้เลยนะครับหรือกดปุ่มติดตามที่อยู่ด้านล่างโอเคสำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะวิว